ครับสวัสดีนะครับชาวเน็ตได้แห่ชื่นชมนักเรียนเด็กพิเศษน้ำใจงามดูแลครูที่ป่วยขณะสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งครับได้โพสต์เรื่องราวของน้องอีคิวนักเรียนน้ำใจงามรายนี้ครับโดยที่ได้โพสต์ว่าวันนี้ขอใช้พื้นที่นี้เล่าเรื่องของน้องอีคิวไม่เคยคิดเลยว่าเด็กพิเศษคนนี้จะน่ารักได้ขนาดนี้มีเหตุการณ์ประทับใจ2เหตุการณ์ครั้งใหญ่ๆครั้งที่1ตอนกลับมาทำงานช่วงต้นพฤศจิกายนด้วยท้องอ่อนๆสอนป.2พูดสอนตรวจงานอธิบายจนเหนื่อย32ชีวิตจนเกือบเที่ยงก็มีอาการวิงเวียนคล้ายๆจะเป็นลมบอกนักเรียนในห้องหยิบหมอนมาให้หน่อยพอนอนลงที่พื้นเท่านั้นแหละน้องอีคิวก็วิ่งไปหลังห้องแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมให้ถึงแม้จะคลุมจนมิดหัวแต่ก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาห่วงเราเหรอเนี่ยจากนั้นเขาก็ถอดรองเท้าออกทีละข้างแล้วก็บีบเท้าให้เราประทับใจสุดๆเลยค่ะครั้งที่สองวันนี้ป่วยไข้ขึ้นอีตอน 11:30 น.เขาก็มานอนหนุนแขนข้างๆแงนหน้ามองว่าครูเป็นอะไรทำไมนอนหลังจากพักเที่ยงก็ได้ติดแผ่นลดไข้สั่งงานแล้วก็ขอพักร่างน้องอีคิวมานั่งที่ข้างๆตัวก้มหน้าเอามือจับแผ่นลดไข้จากนั้นก็ก้มหน้าดมหน้าผากครู2ครั้งก็คงสงสัยว่ามันคือแผ่นอะไรนั่นเองเสร็จแล้วเอามือเข้ามาจับตรงคอเหมือนจะดูว่าครูตัวร้อนไหมเขาพูดสื่อสารไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาด้วยความเจ็บคอกินข้าวไม่ได้เลยก็ได้หานมมาวางไว้ใกล้ๆเขาหยิบนมขึ้นมาป้อนครูจนหมดกล่องแล้วก็เอากล่องเปล่าไปทิ้งถังขยะแล้วก็วิ่งไปเอานมมาให้ครูเพิ่มอีกกล่องเขาคงรู้ทุกอย่างที่เราทำให้เขาเราทำด้วยใจวันนี้เขาถึงตอบแทนด้วยการดูแลเราใครไม่รักแต่ครูรักหนูนะอีคิวว้า